ช้อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart เอามาเตือนกันด้วยให้ระมัดระวังกันด้วยรวมถึงถ้าใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยฉันจะทำยังไงดีเนื่องจากว่ามีหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อท่านไปซื้อลอตเตอรี่แล้วปรากฏว่าถูกรางวัลโอ้ขึ้นเงินสิฮะไปขึ้นเงินสิคะแต่พอมาอ้าวเจ้าหน้าที่ตรวจอ๋อหลวงพ่อคะมันไม่ใช่งวดนี้ค่ะมันเป็นของงวดที่แล้วเอ้าโดนแบบนี้ทำยังไงอ่ะนั่นน่ะสิจะโดนแบบนี้จะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงคนที่ทำแบบนี้เนี่ยมีโทษยังไงบ้างไปติดตามในช่วงนี้บุญชงส่งตอบค่ะสวัสดีครับพบกับผมสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์บุญกันภัทรชินวงศ์ค่ะในช่วงบุญช่องส่งตอบนี่มาไงลูกโอมนะโมสวดพาหุงสิจะได้ชนะศัตรูโอ้ยสาธุแต่ว่าไม่มีทางชนะพี่มิตรของเราแน่นอนมิตรอะไรลูกจะมิตรฉาชีพแต่หน้าชาเลยปกติขนาดผีจะหลอกพระยังลังเลเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่อันนี้คนหลอกพระเต็มๆเลยค่ะหลอกขายลอตเตอรี่หลวงพ่อค่ะแล้วตอนหลังค่ะอาจารย์หลวงพ่อถูกลอตเตอรี่ด้วยนะแต่ว่าเอาไปขึ้นเงินไม่ได้ทำไมก็เพราะว่ามันเป็นของงวดเก่าเหรอใช่อาจารย์พาไปดูภาพหน่อยสิอยากดูหน่อยอยากดูเลยไปดูพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสมพรเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาใกล้ฉันเพลก็มีผู้ชายมาขายลอตเตอรี่มาหลอกขายนั่นแหละมาขายถึงที่วัดเลยตัวเองอ่ะปกติก็ไม่ได้ค่อยชอบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่แต่ว่างวดนี้ด้านฝันดีฝันว่าจะถูกรางวัลพอเห็นว่ามีคนมาขายถึงที่ปุ๊บก็เลยลองซื้อไว้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมทั้งหมดคือ7ใบราคาใบละ100บาทก็นี่เลยพอถึงวันที่16สิงหาก็คืองวดที่หลวงพ่อใช่ค่ะจะซื้อเนี่ยปรากฏว่าขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของงวดเก่าวันที่1กรกฎาคมผ่านมาแล้วพอรู้ตัวว่าถูกหลอกค่ะหลวงพ่อก็เลยโพสต์เลยเตือนใจญาติโยมที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ว่าเนี่ยใครชอบซื้อก็ตรวจดูวันเดือนปีให้เรียบร้อยก่อนแม่อยากถามจริงๆแบบนี้มันเจตนาหลอกลวงกันตั้งแต่ต้นทุจริตแน่นอนตระเตรียมการมาอย่างดีผิดช่อโกงหรือเปล่าคะอาจารย์จัดไปจัดไปอันดับแรกก่อนหนูนะรับผิดอันดับแรกก่อนนะค่ะผิดศีลเลยเน็ตจะชัดเลยนะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามินี่เป็นสิน5ข้อ4อันที่2ผิดกฎหมายอาญาตามประมวลหมายอาญามาตรา341เขาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกความผิดนั้นคือช่อโกงโทษจำคุกไม่เกิน3ปหรือ3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทสิลูกค่ะแล้วแพ่งล่ะแพ่งก็คือ1กฎหมายบอกว่าผู้ใดจงใจนะกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ทรัพย์สินเขาว่าผู้นั้นกระทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นตามประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นี่ก็คือต้องรับผิดชอบทั้งอาญาแล้วก็แพ่งบอกหลวงพ่อหรือใครถูกหลอกนะครับฝากไปเลยฮะรีบไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่พ่อค้าหรือมิจฉาชีพเนี่ยมาขายเลยในความผิดฐานช่อโกงและที่สำคัญไปเราแจ้งความแล้วท่านต้องบอกว่าร้องทุกข์มอบคดีให้กับพนักงานสอบสวนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยอาจารย์ลืมไปเลยว่าหลอกพระกับหลอกบุคคลธรรมดาโทษเท่ากันหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ไม่ว่าจะหลอกพระหลอกใครกฎหมายก็คือบัญญัติไว้เท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดมิจฉาชีพรายนี้นะรู้ตัวนะรับสารภาพลดโทษให้กึ่งนึงนี่กึ่งนึงเลยรับสารภาพติดเบาแต่ทางที่ดีรีบเอาเงินคืนเขาดีกว่าเป็นการเลี่ยงชีพจากการทุจริตเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครมีข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะสามารถส่งมาที่เพจ Facebook ของข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะเพราะเดี๋ยวบุญจะชงให้อาจารย์สงจะเป็นคนตอบสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะแล้วเจอกันสวัสดีครับเคลียร์กันไปชัดๆนะคะผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาเพราะฉะนั้นเราคนซื้อก็ตรวจดูให้ดีก่อนว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันงวดนี้หรือเปล่านะจ๊ะคือบางทีเราได้เลขที่แบบเราต้องการเราก็ดีใจไงอันนี้คือยกตัวอย่างจากคนที่รู้จักนะคะไม่ได้ยกตัวอย่างจากตัวเองบางทีก็ดูดีปุ๊บได้ปุ๊บเอ้ยพับเก็บใส่กระเป๋าเออยกเอามือทั่วหัวก่อนซะทั่วแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยไงลืมดู
พี่ปุ้มจะทำทุกวันที่1กับวันที่16ใช่มั้ยครับไม่ใช่ไม่ได้อย่างนั้นลักษณะแบบนั้นใช่มั้ยฮะก็ดูเห็นคุณเพลงลบเห็นเพื่อนๆดูทําตามนะคะแล้วก็เตือนด้วยไงอันนี้เตือนเราผู้บริโภคใช่มั้ยแต่ว่าคนที่จะไปทำแบบนี้เนี่ยเห็นมั้ยคะโทษทั้งแพ่งทั้งอาญาเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์สุจริตเถอะค่ะนะคะกฎหมายอธิบายแบบง่ายๆในบุญชงสงตอบนะครับผู้ชมชมเข้ามาคุณภูศรีบอกว่าบุญมีแต่กรรมบังตอนซื้อทำไมหลวงพ่อไม่ดูวันที่ผมสลากให้ดีก่อนแม่อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณธนาบอกว่าจีบทนายผิดกฎหมายหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องทนายสงการน่าจะมีครอบครัวแล้วนะคุณธนาอาจารย์สงการมันจะดูเหมือนจะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาไม่ได้ระบุว่าจีบทนายคนไหนนี่เลยเข้าใจว่าเป็นอาจารย์สงหรือเปล่านะครับอ่ะก็ติดตามได้ครับช็อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart